อ่ะนำไว้ใช้พิจารณานะคุณอะไรสักรินนะครับเอาล่ะกลับมาถึงทางด้านคุณดีจังเลยไฟฟ้าสถิตเป็นพลังงานมันเป็นน้ำไม่สามารถวัดได้หรอกถ้ามีน้อยก็ต้องงับอากาศงับอากาศเพิ่มให้มันล้างสมองงับอากาศช่วยนะครับคุณดีจังเลยเนี่ยได้ทราบว่าทางลึกนะฮะลูกสาวเนี่ยเขาเป็นลูกสาวเขาเป็นนางสาวแพทย์นั่นเนี่ยไอ้คนดีจังเลยเนี่ยเท่าที่ผมได้เจาะลึกเจาะลึกตามไปดูตามไปรู้ตามไปรู้ในห้องเฟสนะไม่ใช่ตามไปดูในห้องหอนะตามไปดูในห้องเฟสเจาะตามไปนั่นๆๆนะเล่าสู่กันฟังของแค่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับน้อยฝั่งเฟซไม่ถามเลยเหรอถามมาลุงเริ่มเลยแล้วนะไม่มีใครถามไปมาแล้วบ้านใครบ้านใครง่ายนะให้รู้ไว้แบตเตอรี่จะหมดแล้วตอนนี้ไอ้เครื่องอะไรไอ้เครื่องไอโฟนหมดสิทธิ์มั้งท่าเครื่องไอโฟนหมดสิทธิ์มั้งไม่มีปลั๊กเลยไอโฟนมาเสียบต่อเอาละโป๊ะใช้ไอโฟนมาละสีแดงครับชาร์จละไปต่อสีแดงชาร์จละไปต่อลุงก็ใช้กันทั้งวันไม่ได้เผลอไม่ได้ดูโมจะใช้เอาละเอาถามมาต่อแล้วทางฝั่งเฟสวันนี้เฟสแพ้ยูทูบยูทูบไม่หลายเจ้าแล้วเนี่ยฝั่งเฟสไม่มีเลยเหรอฮึทำมาภาพในหัวมีทั้งดีไม่ดีอ่านเพิ่มเพราะดูซิจะมีความเห็นเป็นยังไงนะครับภาพในหัวมีทั้งดีไม่ดีปรากฏขึ้นมาเราไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์ใช่อุเบกขาไหมครับใช่ครับความจริงมันแยกออกมันไม่ใช่ไม่รู้สึกทุกข์มันไม่ใช่คำว่าไม่รู้สึกทุกข์แล้วก็ไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้คำว่าอุเบกขามันหมายความอย่างนี้นะโยมนะมันหมายความว่ารู้จักตัวทุกข์รู้จักสุขเนี่ยมันแปลความอย่างนี้คำว่าอุเบกขามันแปลว่าเข้าใจในบริบทของคำว่าทุกข์มันเป็นเช่นไรเข้าใจในความคำว่าสุขมันเป็นเช่นไรเนี่ยอุเบกขามันแปลไว้ตรงนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ทุกข์รู้สุขผลของมันออกมาจริงๆก็เหมือนกับว่าไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกสุขเนี่ยมันก็จะเฉยวางอุเบกขาจริงๆมันรู้ทุกข์มันเป็นเช่นไรเช่นเจ็บมันรู้เจ็บปวดรู้ร่างกายมันบอกเห็นไหมทีนี้คนไหนที่วินิจฉัยไม่ออกไอ้คำว่าเจ็บปวดมันมาจากอะไรมาอย่ามาก็วิ่งหมาวิ่งชนเจ็บหมากัดแมวควนเจ็บเดินสะดุดก้อนหินเจ็บใช่ไหมหรือว่าไปทุบกันตีกันต่อยกันเจ็บหรือไปกินนู่นนี่นั่นมามันผิดท้องผิดไส้มาปวดท้องปวดไส้เจ็บนี่ก็คือความทุกข์ใช่ไหมครับใช่ไหมทีนี้คนที่ไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไปหาสิ่งอื่นมากินแก้ปวดกันปวดก็คือยานั่นนะครับพอกินปุ๊บเริ่มสะสมทันทีครับเอ้ามันหายจริงแต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยมันจะหายไปแบบถาวรเลยครับอ๋อมันเจ็บแค่นั้นปะโถเข้าใจมันรู้มันอ๋อมันเกิดจากหมากัดเห็นไหม
นั่นต้นเหตุคือหมาใช่ไหมฮะหมามีพิษไหมหมาเป็นบ้าไหมทีเนี้ยก็ไปหาต่อหมามีโรคกลัวสุนัขอะไรเดี๋ยวเรียกอะไรโรคหมาเนี่ยหมาบ้าเนี่ยครับพิษสุนัขบ้านั่นนะเขาเรียกอะไรนะชื่อเขามีชื่อเรียกไม่ใช่เลยหมากัดโดนหมากัดก็ไปฉีดยากันอะไรกันโรคหมาบ้าเขาเรียกเขาชื่อว่าอะไรฉีดเข้าไปที่รอบแถวๆรอบสะดือนี่ไม่ใช่เหรอของลุงเคยโดนหมากัดไหมเคยเด็กๆนะแล้วทำไงต่อมันก็เล่นที่ขาพับนะหมาเนี่ยพอเล่นหาก็ปวดนั่นแหละครับก็ยืนตรงได้ที่ไหนยืนตรงก็ไม่ได้มันดึงเหนี่ยวรั้งเส้นเอ็นทำไงบ้านนอกหรอกุจีนะครับกุจีเผาไฟเนี่ยครับพอเวลาเผาไฟมันเกิดอะไรขึ้นคาร์บอนเห็นไหมครับคาร์บอนไอ้ของเผานี่นะครับเกิดคาร์บอนเกิดด่างเห็นไหมครับเอาตอนนี้ก็มาโปะซะหน่อยนึงเขาเรียกว่าแผนอะไรแผนธรรมชาติเลยแผนพ่อก็แล้วกันแผนพ่อแผนแม่ก็แล้วกุจีมาเผาไฟครับกุจีมันบินได้อะเหม็นหึ่งเลยแหละครับเวลามันบินกลางคืนกุจีนะครับไม่ใช่กุจีที่เขากินกันมาจากขี้ควายนะให้ดูกุจีที่มาจากขี้วัวขี้ควายมันกินได้นะเอาใส่แกงหน่อไม้เนี่ยโหไม่พูดเล่นนะแกงหน่อไม้ใบหญ้านางโอ้โหเลยล่ะครับเอามันจะกินให้ดูมันเยอะๆกุจีนคิดกุจีมันกินนูนมั้งโหเห็นมั้ยแต่กุจีมันบินได้นะอันนี้เหม็นหึงเลยมันกินอะไรกินของสกปรกเลอะเทอะใช่มั้ยครับนั่นล่ะเผาไฟแล้วก็มาโปะนะแล้วมันก็ดูดเสร็จแล้วก็หายได้ยังมีแผลเป็นอยู่นะไม่ใช่พูดเล่นๆนะลุงไม่ได้พูดเล่นเลยนะพูดจริงๆนะของจริงแท้ๆเลยเนี่ยนะนั่นแหละคำว่าทุกข์รู้คำว่าทุกข์เข้าใจว่าทุกข์แค่นี้เองฮะความทุกข์ก็จะหายไปมันเองมันนี่คือความมหัศจรรย์ของลุงใช้คำว่าอ๋อธรรมชาติมันรักษาธรรมชาตินะแต่เราต้องเข้าใจที่มาของมันเข้าใจตัวทุกข์ของมันเองก็บอกว่ารู้ทุกข์ในทุกข์นั่นแหละครับโอเคไหมรู้ทุกในทุกรู้สุขในสุขนั่นถึงจะบอกก็เป็นอุเบกขาได้นะครับแล้วมันจะไม่มีอะไรหนักหนาสากันในร่างกายของเราเนี่ยโอเคเนาะขอให้เข้าใจตามรูปแบบนี้ก็แล้วกันนะคุณหลายๆท่านก็แล้วกันที่อยู่หน้าจอนะครับไปต่อหมดแล้วเหรอเฟซไม่มีแล้วไม่มีเอาถามมาสกิดต่อมความคิดให้อีกทีนึงเอากลับมาทาง YouTube ต่อนะครับขอถาม